ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มันผมดูยุ่งเหยิงมากเลยว่ะวิดีโอวันนี้นะคะปอจะมาลองทำเล็บให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่เองเนาะจะเป็นสไตล์เล็บแบบที่ปอชอบทำนะคะจะมีความแบบอะคริลิกลุคกิ้งดูหนานิดนึงแล้วก็เวลาตอนปอทำเล็บนะคะปอจะชอบทำเล็บยาวๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นคนนิ้วสั้นนะคะ คือส่วนตัวปอเนี่ยปอเป็นคนทำเล็บตลอดเวลาทุกคนคือทำมานานมากแบบ3ปีได้แล้วที่แบบไม่เคยไม่ทำเล็บเลยนะคะแต่ปอรู้สึกว่าปอเนี่ยเสียเงินกับการทำเล็บไปเยอะมากเลยนะคะก็เลยอยากจะลองทำเองที่บ้านดูนะคะว่ามันจะเวิร์กหรือสวยได้เท่าที่ทำที่ร้านหรือเปล่าเนาะคือถ้าเกิดมันเวิร์กช่วยทุกคนมันจะแบบเซฟเงินปอได้เยอะมากอะไรเงี้ย ปอได้ลองทำเล็บซิสเต็มแบบนี้แล้ว1ครั้งนะคะแล้วคือมันออกมาโอเคมากๆทุกคนคือแบบมันไม่ได้ยากอย่างที่ปอคิดอะแต่คือมันก็ใช้เวลานิดนึงนะคะคือแม้เราไม่ได้เสียเงินเราก็จะเสียเวลากับการนั่งทำเลยเงี้ยแต่คือส่วนตัวปอแล้วปอแบบตอนที่ปอทำปอรู้สึกว่าปอเอนจอยไปด้วยปอได้ใช้สมาธิทำอะไรที่แบบนอกจากงานนะคะปอเป็นการแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายแต่ใช้สมาธิมาในตัวงงปะ ปกติที่ปอทำเล็บเนี่ยปอจะทำเป็นเล็บอะคริลิกถูกไหมคะแต่คือซิสเต็มหรือว่าแบบวิธีการทำเล็บที่ปอจะมาใช้ในวิดีโอนี้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเขาเรียกกันว่าโพลีเจลนะYes เพื่อนกับเพื่อนคนไหนไม่ทราบกันว่าโพลีเจลคืออะไรคะแต่ปอจะบีบให้ดูคือเขาจะเป็นเจลเนาะคือแบบคล้ายๆเจลที่เราทำเล็บเจลนี่แหละแต่คือเขาจะเป็นเจลที่มีความแบบเนื้อคอนสิสเทนซีเขาจะหนามากกว่าเจลปกติทั่วไปเพราะเจลปกติทั่วไปมันก็จะแบบเป็นเหลวๆเหมือนยาทาเล็บใช่ไหมทุกคน texture ของเขาจะคล้ายๆกับอะคริลิกแต่ไม่ได้แห้งแบบอะคริลิกเดี๋ยวนี้คนหันมาลองใช้โพลีเจลทำเล็บเองกันที่บ้านเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันใช้ง่ายกว่าอะคริลิกแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆอะคริลิกเนาะแต่มันจะซอฟต์กว่าอะคริลิกอะคริลิกเนี่ยเขาจะแห้งเร็วมากแล้วก็เชฟของเขาจะไม่ได้แบบอยู่ตัวขนาดนี้นะคะแต่คือโพลีเจลเนี่ยเชฟของเขาคือมันจะอยู่ตัวถ้าเกิดเราไม่ไปทำอะไรมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่แห้งมันถึงใช้ง่ายมากกว่าอะคริลิกถ้าเกิดคนไหนยังงงอยู่ไปลองหารีเสิร์ชกันดูว่าโพลีเจลอะไรนี่คืออะไรนะเดี๋ยวปอจะเขียนชื่อของเขาไว้ให้เนาะเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะมันจะต้องใช้ในการทำเล็บครั้งนี้ก็เลยดีกว่าเนาะตัวที่สำคัญมากก็คือตัวโพลีเจลนี่เองนะคะตัวนี้ปอสั่งซื้อมาจาก eBay เนาะเดี๋ยวปอจะพยายามหาลิงก์ของเขาไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะคือมันถูกมากทุกคนคือปอสั่งแบบเป็นคิดมานะคะจะมากับเบสโค้ดแล้วก็ท็อปโค้ดเนาะนี่แล้วก็จะมากับแปรง2หัวแบบนี้ตัวนี้ไว้ตัดโพลีเจลแล้วก็ใช้แปรงนี้กดๆเอาเนาะและที่จะต้องมีคือเนลฟาวตะไบอย่างนี้ที่มากับคิดเขานะอันนี้คือมาแล้วแต่ว่าเราซื้อคิดไหนแล้วก็เพื่อนๆจะต้องมีน้ำยาล้างเล็บนะคะนี่คือแอซิโทนเนาะแล้วตัวที่ปอไปซื้อเพิ่มมาค่ะคือเล็บปลอมแบบนี้นะเพื่อนๆสามารถซื้อเชฟอะไรก็ได้อะไรได้แบบที่เพื่อนๆชอบกันเลยนะคะแต่เชฟที่ปอไปซื้อมาปอไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถเห็นได้หรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆ coffin shape ส่วนเนี้ยเดี๋ยวน่าจะเห็นกันเล็บปลอมที่ปอซื้อมาปอก็เลยซื้อที่ตัดเล็บปลอมมาด้วยนะคือแบบเอาเดี๋ยวทุกคนทำคลิปเนี้ยปอเหมือนเปิดร้านทำเล็บได้เลยคือซื้อของเตรียมมาแบบพร้อมถ้าเกิดทำ YouTube ไม่รอดปอก็คงอาจจะผันตัวไปเป็นช่างทำเล็บได้นะและตัวต่อไปสำคัญมากๆนะคะคือตัว UV LED light นะคือตัวโพลีเจลเนี่ยเขาไม่ใช่แบบเป่าพัดลมแล้วเขาจะแห้งนะคะเขาจะต้องใช้ตัว UV lightเป็นเคียวให้ตัวนี้เขาแห้งแต่เหมือนตอนที่เราทำเล็บเจลค่ะตัวนี้คือจำเป็นจะต้องมีมากๆเลยนะถ้าเกิดไม่มีมันไม่เวิร์กเนาะเนลฟ้าที่ปอมีปอก็ซื้อแบบอะไรอย่างเงี้ยบัฟเฟอร์นู่นนี่แล้วแต่ทุกคนจะมีเลยอะไรก็ได้สุดท้ายนะคือยาทาเล็บนะอันนี้คือเป็นยาทาเล็บแบบเจลเหมือนกันนะปอชอบทาเล็บแบบเจลเนาะปอรู้สึกว่าเอฟเฟกต์ที่เขาได้มันสวยดีเนาะประหยัดเพื่อนๆเห็นเซตอัพของปอตอนนี้มากเลยคือแบบปอทำแบบมีกล้องมุมกล้องหลายมุมด้วยนะ ลงทุนเลยขนาดนี้โอ้นี่คือเล็บของปอตอนก่อนทำนะคะมีความสั้นก็จุ๋ยมากเลยนะปอจะใช้เนลฟาของเรานะคะมาฟายเล็บให้มันบางลงนะคะเพราะว่าเมื่อวานปอลองทำวิดีโอเนี่ยทุกคนแล้วปอเฟลแบบเฟลสุดๆอะ แบบมันก็ยังมีกาวนู่นนี่ติดอยู่ที่เล็บปอนะคะก็เลยจะต้องฟายดามให้ทุกอย่างมันเรียบก่อนแล้วการที่เราฟายเล็บเรามันจะทำให้ตัวเนื้อโพลีเจลเนี่ยมันเกาะเล็บเราได้ดีมากขึ้นนะถ้าเกิดงั้นเล็บเรามันจะมันเกินไปมันจะไม่เกาะเล็บเรานะคะคนพอดูแบบโปรเฟชชั่นอลทำเล็บมากเลยนะจริงๆ ดูความแบบมีสองมุมกล้องอะ ข่าวตัวเองมาอยู่จุดนี้ได้ไงวะ ต้องใช้ความอดทนนะทำเล็บเองเนาะประหยัดเงินแต่ก็ใช้เวลาคนพอบอกเลยจริงๆแต่คือมันก็แล้วแต่คนชอบคนเอนจอยแหละถ้าเกิดใครเอนจอยก็แบบ
บอก็แบบทำสนุกสนุกดีอะไรเงี้ยมือขวาเนี่ยทำง่ายใช่ไหมแต่คือพอตอนทำต้องทำมือซ้ายนี่ดิจะเป็นยังไงบอกว่าของนี้มันเป็นแบบสกิลเหมือนกับวาดรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องวาดเรื่อยๆจนกว่าจะสวยถูกป่ะทำเล็บบอก็เหมือนกันนะต้องทำเรื่อยๆขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะมาติดเล็บปลอมกันนะบอกว่าวิดีโอนี้มันจะออกมาโอเคทุกคนโอเคกับกาวนะคะทายังไงก็ทุกคนก็ไม่แน่ใจนะทาไปที่เล็บเลยกันแล้วก็ทาที่เล็บปลอมด้วยกลิ่นเหมือนกาวตาช้างเลยอะที่ทาเล็บอะเนี่ยแล้วก็ติดลงไปเอ้ยมันใหญ่กว่าวะเอ้ยเอาใหม่ทุกคนเอาเยอะกว่านี้ทำไมมันใหญ่กว่าอันอื่นวะถ้าเกิดมันใหญ่กว่านิดนึงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยฟายมันตอนหลังแต่ขอให้มันติดก่อนนี่มันจะติดไหมวันนี้ทุกคนคือแค่ติดเล็บปลอมก็มีปัญหาแล้วอะทุกคนต้องพอจะรอดไหมคือตอนนี้คือทั้งติดเล็บปลอมถ่ายวิดีโอแล้วก็คุยไปด้วยในตัวนะนิ้วชี้ก่อนละกันนิ้วชี้เออไอ้มันติดนิ้วปลอมเย้เย้ต้องดูด้วยนะว่ามันตรงหรือเปล่าเล็บปลอมเสร็จแล้วนะคะเย้ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆอีกหนึ่งขั้นตอนที่ปอเรียนรู้มาจากการที่ปอลองทำเมื่อวานแล้วเฟลนะคือเราจะต้องตะไบตัวเล็บปลอมของเราตรงนี้นะคะเพราะตอนนี้เห็นป่ะมันเป็นเนื้อแบบใสๆแบบมีความแบบชายนี่ถูกป่ะถ้าเกิดว่ามันชายนี่เนี่ยตัวโพลิเจลของเรามันจะเกาะตรงเล็บปลอมของเราได้ไม่ดีพอเราก็ต้องมาตะไบเขาให้มันมีความแบบมีความขรุขระนิดนึงปอกำลังนึกอยู่ว่าปอจะให้ความยาวมันอย่างนี้ดีป่ะหรือว่าเอายาวน้อยกว่านี้ดียาวไปป่ะวะเพราะมันจะต้องสั้นกว่านี้นิดนึงเราก็จะมาตัดเล็บนะคะตัดออกตรงนี้พอเพราะเดี๋ยวจะต้องตะมาตะไบโพลิเจลเขามีการเรียกว่าไงทำเล็บอีกแบบนึงด้วยนะที่แบบไม่ต้องไม่ลำบากค่ะเนี่ยที่ปอลองทำครั้งแรกอะถ้าเกิดทุกคนอยากดูวิธีการทำอีกแบบนึงที่มันง่ายกว่านี้เดี๋ยวปอจะมาทำให้ดูกันคอมเมนต์บอกมานะแต่คือปอว่าแบบนี้มันแบบไม่รู้ดิปออยากดูแอดวานซ์เลยลองมาทำแบบนี้ดูคือไม่รู้จะรอดหรืออีกแบบนึงพอรู้สึกว่ามันง่ายกว่าก็จริงแต่มันทำให้สวยขนาดนั้นไม่ได้อะคือแบบมันมีลิมิตของมันเลยอย่างเงี้ยเล็บปอไปอยากจะให้มันสวยแบบเหมือนออกจากร้านเลยอย่างเงี้ยเออต้องดูกันนะคะว่าจะรอดไหมหวังว่าจะรอดนะทุกคนจากที่เห็นนะปอไปไฟเล็บมาแล้วนะผ้าสีชมพูน่าจะเห็นง่ายขึ้นนะปอจะลองเบสโค้ดค่ะปอจะมาเริ่มที่นิ้วชี้กันก่อนแล้วกันนะจะทำเล็บต่อเล็บไปนะแล้วเราก็จะฉายแสงนะคะเรียกว่าฉายแสงดีวะดู professional เวอร์ถ้าเกิดคลิปนี้ดูตั้งใจจริงจังคือปอจริงจังจริงๆทุกคนเพราะว่ามันต้องจริงจังเลยใช้แสงประมาณ30วิบอกแล้วนะคะเครื่องนี้สำคัญมากๆจะต้องมีนะไม่ใช่แบบไปเป่าพัดลมเอาอย่างเงี้ยมันไม่แห้งนะคะจะต้องเป็นแสง UV LED light เท่านั้นนะแล้วเราก็จะมาใช้ตัวโพลิเจลค่ะโพลิเจลที่ปอใช้คือจะเป็นสีใสนะคือเขามีหลายสีมากทุกคนแต่ปอว่าใช้สีใสแล้วปอค่อยใช้ค่อยทาสีเล็บเอาอะไรอย่างเงี้ยกับอันนี้คือน้ำยาล้างเล็บของปอนะคะอยู่ในถ้วยนี้จะบีบตัวโพลิเจลออกมาเท่าไหร่ไม่รู้เอาจริงๆก็ยังไม่แน่ใจนะคะเท่าไหร่ดีวะมานี้ได้ปะปอจะเริ่มด้วยการวางไว้ที่ตรงกลางเล็บของปอก่อนนะทุกคนช่วยปอด้วยวางไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะใช้ผู้กันจุ่มกับอันเนี้ยสับๆนิดนึงเหมือนทุกคนที่เคยเห็นใครเคยทำเล็บอ่ะก็น่าจะเห็นช่างเขาทำแบบเนี้ยก็ทำตามๆเขาไปนะคะแล้วเราก็จะกดเขาลงไปอย่างนี้ใช่ปะวะมันสีใสอาจจะเห็นยากนิดนึงนะถ้าเกิดว่ารู้สึกมันเหนียวๆก็ใช้เพิ่มโอ้ยขนมาจากไหนวะขนโนล่ามาจากไหนวะเนี่ยเห็นไหมคือแบบมันเล่นง่ายเพราะมันเหมือนกับดินนะทุกคนมันไม่ไหลอ่ะเราแค่ต้องเชฟมันเองแล้วมันก็ไม่แห้งอ่ะมันเลยเหมือนกับเหมาะกับมือใหม่ที่จะลองทำเล็บนะคะเราชอบดูความแบบหนาตรงจากหน้าเล็บเข้าไปตรงเนี้ยว่ามันเป็นยังไงเพิ่มอีกนิดนึงแต่คราวนี้ปอจะมาวางตรงหน้าเล็บนะเล็บจะทำให้ดูสวยและธรรมชาติยังไงก็จะดูได้ตรงที่ออกจากหน้าเล็บนะตรงจากออกจากคิวติคิลจะว่ามันสวยหรือเปล่าเพราะอย่างนี้ปอถึงเลือกทำวิธีนี้นะคะเพราะวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ปอลองอ่ะตรงคิวติคิลมันออกมาไม่ค่อยสวยทุกคนแล้วก็ลูบๆมันไป
เฮ้ยดูดีได้อยู่อ่ะเพราะว่ามันได้อยู่อ่ะเก่งอ่ะมันง่ายมากทุกคนมันแค่กดๆอ่ะถ้าเกิดคนไหนแบบกดๆแล้วเป็นก็โอเคแต่แค่มันต้องใช้เวลานิดนึงเฮ้ยปอจะเพิ่มอีกนิดนึงค่ะหนาไปป่ะเพิ่มตรงกลางให้มีความนูนขึ้นมาอีกนึงทุกคนปอว่าปอเป็นช่างทำเล็บได้เลยเนี่ยปอจะดูแบบทรงของเขาเฮ้ยทุกคนปอว่าปอดูมือโปรมากเลยอะเห็นปะดูแบบปกติถ้าเกิดช่างทำเขาจะดูแบบมีความดูข้างหน้าอย่างนี้ข้างๆต้องเพิ่มอีกนิดนึงตรงข้างบนตรงหลังเต่าถ้าเกิดคนไหนคิดว่าทำแล้วออกมามันหนาไปนะคะไม่เป็นไรนะตอนสุดท้ายเราจะมาฝายมันออกได้นะหนาไปดีกว่าบางไปเห็นพอเราได้โซนที่เราคิดว่ามันโอเคแล้วเนาะเราก็จะมาฉายแสงค่ะ1เล็บอะ12นาที โอ้ยมันคุ้มไม่ได้เหลือไปจ่ายเงินทำดีกว่าวะสำหรับคนที่เอนจอยกับการทำเล็บหรือแบบศิลปะอะไรเงี้ยเพราะมันก็สนุกของมันไปในตัวนะคือมันแข็งเหมือนคล้ายๆอะคริลิกเลยทุกคนแต่มันจะมีความซอฟต์กว่ามากกว่าอะคริลิกเนาะถ้าเกิดเรารู้สึกมันยังหนาไปมันไม่เรียบอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาตะไบอยู่แล้วก็ต้องมาทำให้ดูเล็บมันเราตะไบเล็บนึงก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะเราก็จะมานั่งดูแบบทรงเล็บเป็นยังไงโอเคหรือยังค่อยๆตะไบไปนะได้ปะได้อยู่อ่ะดูทรงของเขาคือทุกคนมันได้อยู่แต่มันใช้เวลานานเพราะว่ามันทำไม่คล่องแค่นั้นแบบนี้ก็ประมาณอย่างที่ดูเวลา20นาทีนะคะ1เลยตอนแรกนึกว่าจะ10นาที20นาทีโอ้โหนานทุกคนคุ้มป่ะวะแล้วปอขอตัวไป finish เล็บที่เหลือนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ 2000 years later โอเคทุกคนผ่านไปสักพักนึงนะครับเราก็ได้กันมาแล้วนะคะกับเล็บที่สวยเฮ้ยมันเบี้ยวป่ะวะตกใจที่สวยงามนะคะนี่ดูกันได้จากตรงนี้เห็นกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่นะคะสองมือเปรียบเทียบกันแห่งความแตกต่างอันนี้ก็จะสั้นจุดๆเพราะส่วนภูมิใจตัวเองมากเลยทุกคนที่ได้เล็บมาแบบนี้พอได้เบสที่ดีได้ทรงเชฟที่เราชอบของเล็บเราแล้วนะคะเราก็จะมาทำดีไซน์กันดีกว่าปกติบางคนชอบแบบทาเล็บเรียบๆปกติอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าวันนี้เรามาทำวิดีโอกันนะคะปอเลยอยากจะทำลายพิเศษให้เพื่อนๆได้ดูกันลองทำลายพิเศษเนาะไม่รู้จะออกมารอดหรือเปล่าแต่เราจะพยายามเนาะฟิลที่ปออยากจะทำจะเป็นแบบฟิลประมาณเนี้ยทุกคนแบบ marble smoky อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะออกมาอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ลองดูกันสิ่งที่เราจะใช้กันนะคะคือเจลยาทาเล็บแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นสีโทนชมพู peach สีคล้ายๆกับผ้าของปอตอนนี้แล้วเนาะสีประจำสรัญญาซีนะคะประมาณนี้โอเคจะมาเริ่มลองแบบปอจะลองทำเป็นแบบมาโบนิดๆอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวลองดูกันสักนิ้วกันหน่อยแล้วกันนะปอจะกดสีเขาไว้ในแถบพลาสติกของปอนี้นะคะคือปอเคยเห็นช่างทำเล็บลายมาโบมาก่อนปอก็อยากจะลองทำเองดูเนาะปอก็จะใช้ผู้กันเนี่ยดอดๆทาสีลงไปเปลี่ยนใจที่กับสีเลยนะคะดอดๆสีลงไปประมาณนี้แล้วปอก็จะเอาผู้กันที่เรามีค่ะจุ่มกับน้ำยาทาเล็บฟิลนี้เหมือนฟิลแบบวาดรูปอะทุกคนพยายามอาร์ติสติกเข้าไว้นะคะหาศิลปะในตัวเราเข้ามานะแล้วก็จะวนๆไม่รู้เหมือนกันกดๆแทบๆวนๆลงไปอะปอก็จะวนๆนะคะทุกคนวนๆไงดีวะอะไรประมาณนี้ปะทุกคนนั่นแหละที่ปอบอกอาร์ติสติกเข้าไว้นะคะเฮ้ยปอลืมอ่ะปอลืมบัฟอ่ะโอเคแล้วปอก็จะมาเหมือนเดิมนะคะอบด้วยไฟตื่นเต้นอ่ะจะพังหรือวะปอไปหาเจอเป็นกลิตเตอร์จาก Colorpop หน้าตาแบบนี้นะอันนี้คือสำหรับบอดี้แล้วก็เฟซนะคะแต่ปอมีกลิตเตอร์แค่นี้ปอก็เลยจะมาลองใช้ดูเขาจะมาในรูปแบบฟิลเจลๆแบบนี้นะคะปอก็ใช้นิ้วเบอร์นี่แหละนะแล้วก็แตะๆลงไปที่เล็บเราเลยนะคะแบบ randomly อะไรเงี้ยไม่ต้องทุกที่นะโอ้ยเชี่ย fuck ขนมาจากไหนวะระวังขนติดนะคะโอเคประมาณนี้โอเคแล้วปอก็จะทาท็อปโค้ตเลยนะอันนี้คือปอทำให้ดูนิ้วหนึ่งก่อนจะออกมาเป็นยังไงขอให้สวยๆแล้วก็จะมาโปะกันเลย
วิดีโอนี้หวังว่าผู้ทุกคนจะชอบกันนะปะตั้งใจทำมากเลยนี่ทำมาครึ่งวันแล้วอ่ะโอ้ my god แล้วคือทำแค่มือเดียวนะอีกมือหนึ่งทำไงวะตาได้ออกมาประมาณเนี้ยเพื่อนๆมันได้ไหมมันสุดปะวะได้อยู่นะเพราะว่าได้อยู่ทุกคนเดี๋ยวไปทำไปที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเล็บของปอเสร็จไป1ข้างนะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะปอดูเล็บของปอตอนนี้เอาจริงปอยังไม่แน่ใจนะว่าปอแฮปปี้กับเขา 100% หรือเปล่านะแต่ปอมันออกมาถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะสำหรับครั้งแรกที่ปอลองทำแบบใช้ผู้กันแบบทำฟอร์มทุกอย่างเอาเองเนาะแต่คือมันใช้เวลานานอยู่นะทุกคนแถมยังทะลึ่งเลือกทำลายเล็กอีกนะคะแบบทำเนลอาร์ตอีกไม่ได้ทำแค่แบบทาสีปกตินะมันยิ่งใช้เวลาเข้าไปอีกนะคะปอก็หวังว่าผู้ทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะมาทำเล็บให้ดูกันนะเป็นวิดีโอแปลกใหม่ที่ปอยังไม่เคยทำขึ้นมานิดนึงแต่คือเหมือนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ปอแบบเพิ่งเริ่มสนใจที่เพิ่งแบบเริ่มลองอยากจะทำเล็บเองขึ้นมาบ้างปอก็เลยอยากจะมาแชร์อัดวิดีโอเพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันเนาะเพื่อนๆคิดยังไงกับเล็บดีไซน์นี้ของปอนะคะคอมเมนต์บอกผมมาใต้คลิปหน่อยนะปอว่ามันก็สวยของมันนะปอว่ามันก็ดูแบบลายมาร์เบิลใสๆชมพูนูดๆอะไรอย่างงี้ดูอย่างงี้ดีอะทำตั้งแต่บ่ายจนตอนนี้ฟ้าจะมืดแล้วแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย